สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์นะครับเปลี่ยนกองแอร์นะครับ Honda Civic FC นะครับตัวใหม่นะฮะวิธีเช็ควิธีถอดเปลี่ยนกองแอร์ยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคันนี้ดึงเก๊ออกมานะครับบีบฝานะครับทั้งสองข้างนะฮะมันจะเป็นแง่งอยู่นะครับพอฝาห้อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะฮะจะมีกล่องอยู่นะครับให้บีบออกมาได้เลยนะฮะดึงฟิลเตอร์ตัวเก่าออกมานะครับอันนี้ใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับเกือบปีนี่ครับประมาณเกือบปีนะฮะคันนี้ก็ใช้มาประมาณเกือบปีแล้วนะครับฟิลเตอร์ก็มีความดำมีฝุ่นแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นรุ่นนาโนการ์ดของเรานะฮะเสียบกลับที่เข้าที่เดิมได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เอาฝาปิดเดิมนะครับใส่กลับเข้าไปนะฮะเมื่อกี้ตอนเริ่มถ่ายผิดที่ไปหน่อยนะฮะมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนกองแอร์นะครับกองแอร์นาโนของเราก็จะหนากว่ามากนะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีดักกลิ่นสารพิษนะครับถ้าใครสูบบุหรี่เนี่ยอยากจะเลิกแล้วอยากจะให้กลิ่นบุหรี่หมดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวคาร์บอนในกองแอร์นาโนของเราจะค่อยๆดูดซับกลิ่นไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยกลิ่นก็จะจางไปเยอะมากแทบหมดนะครับอายุกองแอร์ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ6เดือนปีนึงนะครับประมาณ 10,000 โลนะครับถึง 20,000 โลก็ตรวจเช็คกันเรื่อยๆนะครับว่าสกปรกหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าฝุ่นมาเกาะเยอะเนี่ยแทนที่มันจะกรองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝุ่นมันจะทะลุออกมาหาเรานะครับแทนอาจจะมีอะไรหล่นนะฮะนี่นะครับเป็นแพ็กเกจนาโนการ์ดของเรานะครับเป็นรุ่น Civic SC ตัวนี้นะฮะพอดีมีสายหลุดนิดนึงครับช่างก็เสียบเข้าไปให้นะครับเป็นตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวเก๊ะใช่ไหมพลครับโอเคเรียบร้อยสำหรับบางรุ่นนะครับมันจะมีตัวเกี่ยวเก๊ะข้างๆนะฮะเกี่ยวล็อกนิดนึงนะครับได้ไหมเหมือนเป็นช็อคอัพนะครับเวลาเก๊ะเราลงมาเนี่ยมันก็จะสมูทตัวนั้นก็ถ้าแกะออกมาก็ต้องใส่กลับเข้าไปนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเหมือนที่เมื่อกี้ถอดออกมานะครับได้ไหมเอ่ยมันเลือกนิดนึงคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาจัดการต่อนะฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดไฟให้เห็นไหมตัวเกี่ยวอยู่ตรงนั้นนะครับอ
คุณสิงห์นครถามมานะครับว่าใช้ได้ทุกรุ่นไหมนะครับแต่ละรุ่นขนาดไม่เท่ากันนะครับให้สอบถามทางเราก่อนนะครับเราจะจัดรุ่นที่ถูกต้องให้ไปนะครับกล้องแอร์รถแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันนะครับมีหลายตัวนะฮะต้องสอบถามก่อนโอเคเดี๋ยวให้ช่างทำงานต่อนะครับประมาณนี้นะครับบีบตรงนี้ออกมานะครับเปิดเกะนะฮะตัวนั้นมันจะมีแง่งนิดนึงถ้าสมมติเราง้างออกมาไม่เยอะเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บแง่งตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้เอาง้างออกมาเยอะถ่ายให้ดูมันก็เลยอยู่ในที่แคบนิดนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ